เรือรบลำนี้มันมีขนาดระวางขับน้ำมากกว่า 50,000 ตันเดินทางได้ไกลเกือบ 30,000 กิโลเมตรมีทหารเรือประจำการกับมันมากกว่า 2,000 นายและสามารถยิงกระหน่ำลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด406มิลลิเมตรที่มีอนุภาพทำลายล้างพอๆกับระเบิด 2,000 ปอนด์ได้พร้อมกันถึง9นัดอีกทั้งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายที่เกี่ยวข้องกับเรือรบลำนี้ Military Tips by LT ตอนที่52จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปดูความเป็นมาของเรือประจัญบานชั้นไอโอวาเรือรบขนาด 50,000 ตันที่ผ่านการรบตั้งแต่ยุคที่ยิงต่อสู้กันด้วยปืนใหญ่มาจนถึงยุคใหม่ของสงครามที่รบกันด้วยขีปนาวุธและยังเป็นเรือประจัญบานแบบสุดท้ายของโลกที่ถูกปลดประจำการในทศวรรษที่1990ก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับสำหรับผู้ติดตามที่อยากสนับสนุนช่อง LT Studio แบบรายเดือนสามารถสนับสนุนได้โดยกดที่ปุ่มจอยหรือสมัครแล้วเลือกระดับสมาชิกที่ต้องการสนับสนุนได้เลยเรือประจัญบานหรือ Battleship ชั้นไอโอวามีพี่น้องเป็นเรือในชั้นเดียวกันจำนวน4ลำที่เข้าประจำการกับกองทัพเรือสหรัฐนั่นคือ USS Iowa BB61 USS New Jersey BB62 USS Missouri BB63 และ USS Wisconsin BB64 นอกจากนี้ยังมีเรืออีก2ลำที่ถูกก่อสร้างไปแล้วแต่ไม่ได้เข้าประจำการเนื่องจากถูกยกเลิกโครงการเสียก่อนโดยพวกมันได้เข้าประจำการในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2และผ่านการสู้รบในหลายๆสมรภูมิตั้งแต่การยิงซันโวกันด้วยปืนใหญ่ขนาด16นิ้วในระยะ40กิโลเมตรมาจนถึงทศวรรษที่1990ที่โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่ไกลออกไปกว่า 2,000 กิโลเมตรด้วยจรวดร่อนนำวิถีโทมาฮอคและผู้สนับสนุนคลิปนี้เกม World of Warship เกมมัลติเพลเยอร์ออนไลน์ฟรีทูเพย์ที่จะทำให้ผู้ที่ชื่นชอบเรือรบในประวัติศาสตร์ได้เพลิดเพลินไปกับเรือรบยุคมิดเซนตูรีจากนานาประเทศที่เล่นง่ายและเล่นได้ฟรีที่มีเรือให้เลือกเล่นทั้งเรือพิฆาตเรือลาดตระเวนเรือบรรทุกเครื่องบินหรือแม้แต่เรือประจัญบานอย่าง USS Iowa แบบในคลิปวิดีโอนี้ก็มีให้เลือกเล่นเช่นกันตัวเกมมีให้เล่นทั้ง PC และคอนโซลโดยคุณสามารถเลือกเล่นเรือรบในช่วงสงครามโลกทั้ง2ครั้งจากประเทศต่างๆกว่า11ประเทศที่มีเรือรบมากกว่า600ลำรวมถึงเรือที่โด่งดังอย่างเช่นเรือยามาโตะหรือเรือบิสมาร์กและสามารถพัฒนาเทียร์ของเรือรบต่างๆในพอร์ตของคุณให้สูงยิ่งขึ้นจากที่เล่นมาผมขอแนะนำเลยว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่จะให้คุณได้สำรวจรายละเอียดเรือรบแบบต่างๆได้อย่างจูใจที่ได้ทั้งสนุกและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันหรือหากยังไม่พอคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ wiki.wargaming.net ได้ด้วยไม่เพียงเท่านี้ในเดือนนี้เรามีโค้ดพิเศษสำหรับผู้เล่นใหม่เพียงใส่โค้ดConsole Battle ในเวอร์ชันเครื่องคอนโซล PlayStation หรือ Xbox และใน PC ใส่โค้ด PC Battle คุณก็จะได้รับโบนัสเป็นเรือพรีเมียมพิเศษรายพางพิเศษและ Account พรีเมียม7วันไปใช้เลยฟรีๆโหลดเล่นฟรีได้เลยในลิงก์ใต้คลิปนี้ครับไปสนุกกับเรือรบมากกว่า100ลำ World of Warship ใน PC และ World of Warship Legend ในคอนโซลจุดกำเนิดของเรือชั้นไอโอวามาจากแผนรับมือสงครามที่มีชื่อว่า War Plan Orange หรือแผนสงครามสีส้มซึ่งแผนนี้เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ได้จบลงโดยสหรัฐอเมริกากำลังกังวลถึงการถูกปิดกั้นทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่จะทำให้บรรดาฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์และอาณานิคมในแปซิฟิกถูกตัดขาดจากการส่งกำลังบำรุงและการสูญเสียอิสระในการเดินทะเลจากมหาอำนาจใหม่ในขณะนั้นที่กำลังขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกนั่นคือจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งกองเรือของญี่ปุ่นในสมัยนั้นประกอบไปด้วยเรือลาดตระเวนและเรือลาดตระเวนประจัญบานที่มีความเร็วสูงอย่างเช่นเรือชั้นคองโกที่มีขนาด 27,000 ตันแต่กลับมีความเร็วสูงสุดถึง27นอตหรือประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่เรือรบอเมริกาส่วนใหญ่ทำความเร็วสูงสุดได้เพียง21นอตหรือประมาณ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้กองทัพเรือสหรัฐต้องการเรือประจัญบานแบบใหม่ที่จะต้องมีความเร็วมากกว่า30นอตเพื่อต่อกรกับเรือรบความเร็วสูงของญี่ปุ่นที่มีปืนขนาดใหญ่ไม่เพียงเท่านี้
ในช่วงเวลาเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐก็กำลังพิจารณาการพัฒนากองเรือบรรทุกบินเฉพาะกิจที่มีความเร็วสูงหรือ Fast Carrier Task Force ที่จะประกอบกำลังจากเรือบรรทุกบินควบคู่กับเรือประจัญบานและมีการคุ้มกันด้วยเรือพิฆาตเพื่อทำหน้าที่ในการรบแบบอิสระในน่านน้ำส่วนหน้าไปจนถึงการลาดตระเวนตามแนวรบในช่วงทศวรรษที่1930เหล่าประเทศมหาอำนาจทางทะเลได้ลงนามในสนธิสัญญา London Naval Treaty เพื่อจำกัดขนาดของกองทัพเรืออันประกอบไปด้วยอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสอิตาลีและอเมริกาโดยใจความสำคัญของสนธิสัญญาคือการควบคุมขนาดของเรือและระวังขับน้ำรวมทั้งกองทัพเรือเช่นญี่ปุ่นจะมีเรือลาดตระเวนหนักได้ไม่เกิน12ลำและระวังขับน้ำรวม 180,000 ตันหรือของสหรัฐที่มีได้ไม่เกิน18ลำและระวังขับน้ำรวม 180,000 ตันซึ่งหลังจากนั้นในปี1935ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาครั้งที่2แต่ญี่ปุ่นได้ถอนตัวจากสนธิสัญญานี้และเริ่มการก่อสร้างเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปจนถึงปืนลำกล้องกว้างขึ้นอีกทั้งยังได้เริ่มสงครามในเอเชียตะวันออกเพื่อขยายอาณานิคมไปยังจีนและหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่อเมริกายังคงอยู่ในสนธิสัญญานี้ร่วมกับประเทศสมาชิกเดิมที่ได้กำหนดขนาดของเรือประจัญบานใหม่ให้มีขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 45,000 ตันและมีปืนได้ขนาดใหญ่ถึง16นิ้วซึ่งในระหว่างที่สนธิสัญญานี้กำลังหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อกำหนดขนาดและความใหญ่ของปืนเรือนั้นสหรัฐก็ได้เริ่มวางแผนสำหรับเรือรบแบบใหม่ซึ่งตามข้อจำกัดเดิมของสนธิสัญญาที่จะมีเรือได้ขนาดไม่เกิน 35,000 ตันอเมริกาก็มีแบบเรือประจัญบานชั้น North Carolina และ South Dakota ที่รองรับกับข้อจำกัดนี้แต่หากสามารถขยายขนาดมาได้ถึง 45,000 ตันก็จะมีการออกแบบเรือชั้น Iowa ที่จะทำให้เดินหน้าโครงการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีความชัดเจนว่าการสร้างเรือขนาด 45,000 ตันนี้จะไม่ขัดต่อสนธิสัญญาการศึกษาโครงการเรือชั้น Iowa จึงเริ่มต้นขึ้นในปี1938โดยมีการแยกการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ2แนวทางคือ 1. Slow Battleship ที่จะเป็นเรือประจัญบานที่มีความเร็วสูงสุด27นอตหรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เริ่มจากแนวคิดการปรับแต่งเรือชั้น South Dakota ให้มีการติดตั้งปืนขนาดใหญ่ถึง18นิ้ว9กระบอกจนท้ายที่สุดกลายมาเป็นการออกแบบเรือใหม่ในชื่อชั้น Montana ในขณะที่อีกโครงการ1 Fast Battleship ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นการออกแบบเรือชั้น Iowaที่มีปืนขนาดเล็กกว่านั่นคือขนาดลำกล้อง16นิ้วซึ่งในสุดท้ายสหรัฐก็ให้ความสนใจกับ Fast Battleship มากกว่าเนื่องจากต้องการเรือรบไว้ต่อกรกับเรือชั้นคองโกของญี่ปุ่นที่มีความเร็วมากกว่า30นอตการออกแบบ Fast Battleship นี้ถูกเรียกว่าผู้สังหารเรือลาดตระเวนโดยมีการร่างแบบของเรือรบที่จะมีอาวุธเป็นปืนหลักขนาด16นิ้วจำนวนถึง12กระบอกปืนรอง5นิ้วหรือ127มม.จำนวน20กระบอกสามารถแล่นผ่านคลองปานามาได้มีความเร็วสูงสุดที่35นอตหรือ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการไกลถึง 20,000 ไมล์ทะเลเมื่อใช้ความเร็วเดินทาง15นอตแต่การออกแบบนี้ก็จะทำให้เรือมีระวังขับน้ำมาตรฐานที่มากถึง 59,40 ตันแผนพัฒนานี้ถูกปรับปรุงต่อไปจนเป็นได้3แนวทางสำหรับเรือลำนี้ที่เรียกว่าแผน A B และ C โดยแผน Aจะเป็นแบบเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถึง 59,000 ตันที่เน้นการเพิ่มขนาดของเกราะมีป้อมปืนหลัก16นิ้ว4ป้อมปืนแต่ละป้อมปืนมี3กระบอกและเปลี่ยนปืนรองมาเป็นขนาด152มม.ตัวเรือต้องการเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงสุด 277,000 แรงม้าเพื่อจะได้ทำความเร็วสูงสุดได้ที่32นอตส่วนแบบแผน B จะเป็นเรือที่มีขนาดเล็กที่สุดระวังขับน้ำ 52,707 ตันซึ่งมันมีความเร็วสูงสุดเท่ากับแบบ A แต่ต้องการกำลังเครื่องยนต์เพียง 225,000 แรงม้าโดยมันจะถูกถอดป้อมปืนหลักออกไป1ป้อมทำให้เหลือปืน16นิ้วเพียง9กระบอกส่วนแบบที่3แผน C นั้นจะเหมือนกับแบบแผน B ที่มีปืนหลัก9กระบอกแต่เพิ่มพละกำลังของเครื่องยนต์ขึ้นเป็น 300,000 แรงม้าเพื่อทำความเร็วสูงสุดให้ตรงกับความต้องการเดิมที่35นอตและระวังขับน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 55,700 ตันแต่ถึงอย่างไรแบบทั้ง3นั้นก็ไม่ได้ถูกนำไปเป็นแบบหลักในการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการการออกแบบได้ย้อนกลับไปยังการขยายขนาดพื้นฐานของเรือชั้นเซาท์ดาโกต้าแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อป้อมปืนขนาด 16/50 คาลิเบอร์ที่ออกแบบมานั้นมีน้ำหนักมากถึง400ตันต่อป้อมที่จะทำให้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดลงบนตัวเรือแล้วมันจะมีน้ำหนักของเรือมากถึง 46,500 ตันซึ่งเกินจากข้อตกลงในสนธิสัญญาลอนดอนเนเวลทรีตีทีมงานออกแบบจึงพยายามที่จะลดน้ำหนักลงโดยมีการแนะนำให้ไปใช้ปืนขนาด 16/45 คาลิเบอร์ที่มีลำกล้องสั้นกว่าแทนแต่จะลดน้ำหนักลงไปได้หลายร้อยตันรวมถึงการเปลี่ยนวัสดุหุ้มเกราะเป็นเหล็กกล้าแบบ Special Treatment Steel ที่จะลดระวังขับน้ำของเรือลงไปได้เหลือ 44,560 ตันแต่เมื่อการออกแบบป้อมปืนใหม่ 16/50 คาลิเบอร์แบบ Mark 7สำเร็จเรือลำนี้จึงได้ใช้งานปืนหลักที่มีขนาดความยาวลำกล้องแบบเดิมโดยที่น้ำหนักรวมของตัวเรือจะอยู่ที่ราวๆ 45,100 ตันอย่างไรก็ดีข้อตกลงในสนธิสัญญาการจำกัดขนาดของเรือรบนั้นได้ถูกยกเลิกลงไปเมื่อสงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นการออกแบบท้ายที่สุดของเรือชั้นโอวาจึงไร้ขีดจำกัดทางด้านขนาดและเมื่อตัวเรือ USS Iowa ถูกปล่อยลงน้ำในปี1940มันได้ถูกปรับปรุงระบบต่างๆไปจนถึงระบบอาวุธในการต่อสู้อากาศยานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำให้ท้ายที่สุดเมื่อเรือ USS Iowa ได้เข้าประจำการในปี1943มันมีระวางขับน้ำปกติที่ 48,525 ตันและเมื่อบรรทุกสูงสุดมันจะหนักถึง 57,540 ตันคุณลักษณะโดยทั่วไปเรือประจัญบานชั้นไอโอวามีความยาวลำตัวเรือที่270เมตรความกว้าง 32.9 เมตรและกินน้ำลึก 11.3 เมตรเมื่อบรรทุกเต็มพิกัดมันจะมีระวางขับน้ำสูงสุดที่ 57,540 ตันมีการหุ้มเกราะหนาที่ด้านข้างของลำตัวเรือรูปทรงการออกแบบของเรือชั้นไอโอวามาจากการคำนึงถึงการทำความเร็วเป็นหลักที่จะต้องลดแรงต้านของกระแสน้ำและการวางเครื่องยนต์ที่มีพละกำลังมากพอไปจนถึงข้อจำกัดของความกว้างตัวเรือที่จะต้องแล่นผ่านคลองปานามาได้เพื่อให้สามารถเดินทางจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างรวดเร็วการออกแบบหัวเรือที่ยาวออกมาถึงแม้มันจะทำความเร็วได้ดีแต่มันก็สร้างกระแสน้ำที่กระจายออกไปอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อเรือลำอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าและต้องแล่นร่วมกันเป็นหมู่เรือในระยะใกล้ๆเช่นเรือพิฆาตหรือเรือสนับสนุนการรบที่เข้ามาทำการเติมเชื้อเพลิงมันมีความคล่องตัวที่ดีมากในทะเลเปิดเมื่อเทียบกับขนาดของมันแต่ในแง่ของความคงทนทะเลหรือ sea keeping มันทำแค่ได้ในระดับดีไม่ถึงกับยอดเยี่ยมขุมกำลังพละกำลังของเรือมาจากเครื่องยนต์กังหันไอ้น้ำ4ชุดที่แต่ละชุดจะขับเพลาใบพัดของเรือแยกอิสระจากกันไอ้น้ำในการหมุนเครื่องยนต์กังหันนี้มาจากหม้อต้มน้ำทั้ง8หม้อโดยเครื่องยนต์ของเรือ USS Iowa และ Missouri ผลิตโดย General Electric ส่วนของเรือ New Jersey และ Wisconsin ผลิตโดย Westinghouse โดยขุมกำลังนี้สร้างพละกำลังได้สูงสุดถึง 212,000 แรงม้าทำความเร็วให้กับเรือสูงสุดที่ 32.5 นอตหรือประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรือสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้สูงสุด 8,800 ตันและเดินทางได้ไกลถึง 29,400 กิโลเมตรที่ความเร็ว17นอตหรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้น้ำที่ใช้ในระบบเครื่องยนต์เมื่อผ่านการหมุนชุดกังหันแล้วจะถูกควบแน่นกลับมาเป็นน้ำในหม้อต้มอีกครั้งแต่ก็จะมีน้ำบางส่วนที่สูญหายไประหว่างทางจึงต้องมีการเติมน้ำจืดลงไปในระบบซึ่งน้ำจืดเหล่านี้จะมาจากเครื่องกันน้ำจำนวน3เครื่องที่จะสามารถสร้างน้ำจืดได้วันละ 60,000 แกลลอนที่ไม่เพียงแต่จะใช้ในการเติมให้กับหม้อต้มในเครื่องยนต์เท่านั้นน้ำจืดเหล่านี้ยังถูกใช้ในการอุปโภคและบริโภคของลูกเรืออีกด้วยในห้องเครื่องยนต์แต่ละห้องจะมีชุดกังหันในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับเรือลำนี้อีกห้องละ2เครื่องรวม8เครื่องที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ450โวลต์ได้รวม 10,000 กิโลวัตต์และยังมีเจเนเรเตอร์สำรองที่ใช้พลังงานดีเซลในกรณีฉุกเฉินจำนวน2เครื่องการหุ้มเกราะการออกแบบเกราะของเรือชั้นไอโอวานั้นถอดแบบมาจากเรือชั้นเซาท์ดาโกต้าที่มีเกราะป้องกันจากการถูกยิงด้วยปืนใหญ่เรือไปจนถึงการป้องกันตอร์ปิโดจากใต้น้ำซึ่งมีทั้งเกราะแบบคลาส A หรือครุปซิเมนเต็ดที่ใช้มาตั้งแต่ทศวรรษที่1920แบบคลาส B โฮโมเจเนียสครุปไทอาร์เมอร์
ที่ป้องกันจากการถูกยิงแนวเฉียงได้ดีมากมาจนถึงเกราะเหล็กกล้าแบบพิเศษ Special Treatment Steel จุดป้องกันที่สำคัญของตัวเรือจะถูกเรียกว่า Citadel เป็นส่วนของลำตัวเรือในตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องยนต์และคลังกระสุนจะมีการหุ้มเกราะหนามากที่สุดรวมถึงป้อมปืนหลักเช่นกันอย่างไรก็ดีถึงแม้การป้องกันเหล่านี้จะสามารถป้องกันจากการถูกยิงด้วยปืนขนาด16นิ้วทับ45แคลิเบอร์ได้จากระยะ16ถึง27กิโลเมตรแต่พื้นผิวทางด้านบนก็ยังคงเป็นจุดอ่อนที่จะตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดเจาะเกราะจากเพดานบินสูงอย่างไรก็ดีบทเรียนจากการรบในแปซิฟิกได้บ่งชี้ว่าการทิ้งระเบิดที่ไม่มีการนำวิถีจากเพดานบินสูงนั้นไม่ได้ผลกับเรือที่มีการแมนูเวอร์แต่เครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดขนาดเล็กถือเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งระบบอาวุธอาวุธหลักของเรือชั้นไอโอวาจะเป็นปืนขนาด16นิ้วทับ50แคลิเบอร์มาร์ค7หรือขนาดลำกล้อง406มิลลิเมตรโดยมีทั้งหมด3ป้อมปืนป้อมปืนละ3กระบอกรวมเป็น9กระบอกสามารถยิงกระสุนได้ทั้งแบบระเบิดแรงสูงและลูกกระสุนเจาะเกราะได้ในระยะไกลสุดที่ 23.4 ไมล์ทะเลหรือราว 43 กิโลเมตรโดยลูกกระสุนแบบเจาะเกราะนี้มีน้ำหนัก 2,700 ปอนด์หรือ 1,225 กิโลกรัมที่จะมีความเร็วสูงสุดเมื่อยิงออกไปที่ 2,500 ฟุตต่อวินาทีส่วนลูกกระสุนดินระเบิดแรงสูงขนาด 1,900 ปอนด์หรือ862กิโลกรัมจะมีความเร็วลูกกระสุนที่ 2,690 ฟุตต่อวินาทีซึ่งหากทำการยิงระยะไกลสุดลูกกระสุนจะใช้เวลาเดินทางราวๆ1นาทีครึ่งจากปากกระบอกปืนสู่พื้นที่เป้าหมายป้อมปืนมาร์ค7นี้สามารถยิงปืน16นิ้วแต่ละกระบอกได้2นัดต่อ1นาทีด้านล่างของป้อมปืนจะเป็นที่เก็บถุงดินขับในการยิงและลูกกระสุนของปืนโดยแต่ละป้อมปืนจะใช้ทหารเรือทำงานประมาณ 85-110 คนปืนแต่ละกระบอกสามารถปรับมุมยิงแยกจากกันได้อย่างอิสระโดยระบบควบคุมการยิงจะมีชื่อว่า Mark 38การ Fire Control System ที่มีการคำนวณระยะจากอนาล็อกคอมพิวเตอร์ร่วมกับตัววัดระยะ Mark 8มากไปกว่านั้นในปี1950ได้มีการพัฒนากระสุนหัวรบนิวเคลียร์ขนาด 15-20 กิโลตันแบบ W23 มาใช้งานกับป้อมปืน16นิ้วนี้ด้วยเช่นกันปืนรองของ Iowa จะเป็นแบบ Mark 12ที่มีขนาดลำกล้อง5นิ้ว38คาลิเบอร์หรือ127มิลลิเมตรจำนวน10ป้อมปืนคู่โดยปืนแบบนี้ประสบความสำเร็จในการนำมาใช้กับเรือพิฆาตหลายๆแบบของกองทัพเรือสหรัฐที่ถูกสร้างในช่วงปี1934ถึง1945โดยมันจะถูกติดตั้งบริเวณรอบๆซูเปอร์สตรัคเจอร์ของตัวเรือและถูกใช้งานอย่างอเนกประสงค์ทั้งการยิงเป้าหมายผิวน้ำและการต่อสู้อากาศยานโดยมีระบบควบคุมการยิงเป็นแบบ Mark 37นอกจากนี้ในการต่อสู้กับอากาศยานเรือลำนี้ยังมีป้อมปืนแบบ40มิลลิเมตร4ลำกล้องจำนวน20ป้อมปืนกระจายอยู่รอบตัวเรือและปืน20มิลลิเมตรลำกล้องเดี่ยวอีก49จุดโดยทำงานร่วมกับตัววัดระยะ Mark 14และระบบควบคุมการยิง Mark 51หลังจากที่เรือชั้นไอโอวาได้เข้าประจำการในช่วงปี1943ถึง1944ปืนต่อสู้กับสยานต่างๆของเรือลำนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำลายเครื่องบินของญี่ปุ่นไปจำนวนมากแต่หลังจากการมาถึงของยุคเครื่องบินขับไล่ไอพ่นป้อมปืน40มิลลิเมตรจำนวนมากบนเรือลำนี้ได้ถูกถอดออกเนื่องจากมันไร้ประโยชน์ในการต่อสู้กับเครื่องบินเจ็ตที่มีความเร็วสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นเรดาร์ถือเป็นอุปกรณ์ทางทหารที่ใหม่มากๆแต่เรือชั้นไอโอวานั้นมีเรดาร์ติดตั้งมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโดยเป็นเรดาร์สำหรับค้นหาเป้าหมายทั้งแบบผ้าอากาศและพื้นผิวน้ำจนในปี1952มันได้ถูกปรับปรุงมาใช้งานเรดาร์ค้นหาพื้นผิวแบบ ANSPS 10และเรดาร์ผ้าอากาศ ANSPS 6รวมกับเรดาร์วัดระยะความสูง ANSPS 8นอกเหนือจากเรดาร์ในการค้นหาเป้าหมายแล้วเรือชั้นไอโอวายังมีระบบควบคุมการยิงปืนเรือขนาด16นิ้วแบบ Mark 38 Gunfire Control System ทำงานร่วมกับเรดาร์ Mark 8จำนวน2ชุดและเรดาร์ควบคุมการยิงปืน5นิ้วแบบ Mark 37ที่ทำงานร่วมกับเรดาร์ Mark 12จำนวน4ชุดในภายหลังเรดาร์ควบคุมการยิงได้ถูกปรับปรุงโดยเรดาร์ Mark 8ถูกแทนที่ด้วยเรดาร์ Mark 13ส่วนเรดาร์ Mark 12ถูกแทนที่ด้วย Mark 25ไม่เพียงเท่านี้
ยังมีการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ลงไปในเรือชั้นเอลวาตั้งแต่ช่วงที่มันถูกสร้างขึ้นมาไปจนถึงมีการติดตั้งระบบพิสูจน์ไฟอากาศยานประจำเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรือชั้นเอลวาติดตั้งแท่นปล่อยอากาศยานจำนวน2แท่นที่ด้านท้ายเรือโดยจะใช้งานเครื่องบินที่ลงจอดในน้ำได้เช่น Wasp OS-2U Kingfisher หรือ Curtiss SC Seahawkโดยอากาศยานเหล่านี้มีหน้าที่ในการลาดตระเวนส่วนหน้าและชี้ตำแหน่งเป้าหมายสำหรับการยิงปืนเรือให้ไกลกว่าระยะไรออฟไซต์แต่หลังจากที่ผ่านการใช้งานมาจนถึงสงครามเกาหลีบริเวณท้ายเรือชั้นเอลวาได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์แทนหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงเรือชั้นเอลวายังคงเป็นเรือประจัญบานเพียงแบบเดียวที่มีความเร็วเพียงพอกับที่กองทัพเรือสหรัฐต้องการในการประกอบกำลังกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินเฉพาะกิจซึ่งได้มีแนวคิดหลายๆแบบในการปรับปรุงตัวเรือให้รองรับกับหลักนิยมการรบใหม่ๆเช่นการติดตั้งขีปนาวุธโหรบนิวเคลียร์ไปจนถึงการเปลี่ยนเรือ2ลำสุดท้ายในชั้นที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอิลลินอยและเคนทักกีไปเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแทนแต่สุดท้ายแล้วโครงการเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปต่อโดยหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงเรืออิลลินอยถูกหยุดโครงการก่อสร้างลงแทบจะทันทีในขณะที่เรือเคนทักกี้ได้ก่อสร้างรุ่นหน้าไปแล้วจนเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ตามแผนใหม่ๆซึ่งในช่วงนั้นมีความคิดที่จะดัดแปลงเรือเคนทักกี้ให้กลายเป็นเรือประจัญบานอาวุธปล่อยนาวิถีหรือ Guided Missile Battleship โดยการถอดป้อมปืนที่ด้านหลังออกแล้วเปลี่ยนมาติดตั้งแท่นยิงจรวดนาวิถีพื้นสู่อากาศแบบ IM-2 Terrestrial Missiles แทนเหลือเป็นการติดตั้งแท่นยิงจรวดร่อนนำวิถีหัวรบนิวเคลียร์อย่าง SSM N8 Regulus 2แต่อย่างไรก็ดีโครงการเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นและเรือทั้ง2ลำสุดท้ายในชั้นเอลวาก็ถูกแยกชิ้นส่วนในปลายทศวรรษที่1950แต่ในส่วนของเรือ4ลำที่เข้าประจำการไปแล้วนั้นทั้งไอโอวานิวเจอร์ซีย์มิสซูรีและวิสคอนซินนั้นคอนเซ็ปต์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาก่อนหน้านี้ถูกนำมาศึกษาหาความเป็นไปได้ในการดัดแปลงตัวเรือให้กลายเป็นเรือประจัญบานอาวุธปล่อยนาวิถีเช่นกันทั้งแนวคิดการถอดป้อมปืนทั้ง16นิ้วและ5นิ้วออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยระบบจรวดนาวิถีพื้นสู่อากาศแบบ IM-8 Talon 2ระบบและ IM-24 Tata จำนวน2ระบบระบบจรวดต่อต้านเรือดำน้ำ IUR-5 Aerostrokeและจรวดร่อนนาวิถีหัวรบนิวเคลียร์ SSM N9 Regulus 2แต่โครงการเหล่านี้ก็ไม่ถูกอนุมัติเนื่องจากต้องใช้งบประมาณที่สูงและตัวเรือทั้ง4ลำนี้ก็มีอายุที่มากจนเกินไปไม่เพียงเท่านี้ตลอดห่วงทศวรรษที่1960ถึง1970มีความพยายามหลายครั้งที่จะติดตั้งระบบ Aegis Combat System กับเรดาร์ ANSPY-1 ลงในเรือชั้นเอลวาแต่ด้วยข้อกังวลเรื่องความเซนซิทีฟของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อาจถูกทำลายจากแรงอัดมหาศาลจากการยิงปืนใหญ่16นิ้วบนตัวเรือความตั้งใจที่จะติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยเหล่านี้จึงถูกล้มเลิกไปเรือทั้ง4ลำนั้นถูกปลดระวางในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงต้นทศวรรษที่1950แต่ก็ถูกเรียกกลับเข้ามาประจำการเมื่อสงครามในเกาหลีเกิดขึ้นจนถูกปลดประจำการอีกครั้งในช่วงปี1957ถึง1958จะมีเพียงเรือลำเดียวนั่นคือนิวเจอร์ซีย์ที่ถูกเรียกกลับเข้ามาใช้งานในช่วงสงครามเวียดนามและถูกปลดประจำการเช่นเดียวกับเรือลำอื่นๆในปี1969ในปี1980ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนได้กลับมาเสริมศักยภาพของกองทัพสหรัฐอีกครั้งเพื่อรับมือกับสหภาพโซเวียตในช่วงปลายของสงครามเย็นโดยในช่วงนั้นกองทัพโซเวียตได้เข้าประจำการเรือราตระเวนประจัญบานที่น่ากลัวที่สุดแห่งยุคนั่นคือเรือชั้นคีลอฟสหรัฐจึงตั้งแผนการรับมือที่ชื่อ600 ship navy policy หรือนโยบายเรือรบ600ลำซึ่งหนึ่งในนโยบายนั้นก็คือการคืนชีพให้กับเรือชั้นไอโอวาทั้ง4ลำหลากหลายแนวคิดของกองทัพเรือสหรัฐเอ่ยถึงการนำป้อมปืน16นิ้วออกไปเช่นเคยและติดตั้งระบบต่างๆเข้าไปแทนที่มีทั้งการเสนอให้ติดตั้งระบบปล่อยเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่ง AV-8B Harrier จำนวน12เครื่องหรือเป็นการติดตั้งแท่นยิงจรวดแนวดิ่งพร้อมกับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงการดัดแปลงดัดฟ้าเรือให้เป็นลานบินที่จะรองรับการขึ้นและลงของเครื่องบิน FA-18 Hornet ในท้ายที่สุดแผนการปรับปรุงเรือชั้นเอลวาให้ทันสมัยที่เริ่มต้นในปี1980นั้นก็เป็นเพียงการเปลี่ยนอาวุธป้องกันภายในอากาศและติดตั้งแท่นยิงจรวดนาวิถีลงไป
โดยเริ่มจากการติดตั้งระบบป้องกันภัยในระยะประชิดฝรั่งซีวิสจำนวน4ชุดรอบๆหอบังคับการโดยระบบฝรั่งจะเป็นปืนแก๊ตลิง6กรัมกล้อง M61 Vulcan ขนาด20มิลลิเมตรแบบเดียวกับที่ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ยุทธที่4ของอเมริกาโดยถูกควบคุมการยิงด้วยเรดาร์ที่อยู่ในโดมของระบบปืนนั้นๆระบบฝรั่งถือเป็นปราการด่านสุดท้ายในการป้องกันตัวเรือจากภัยคุกคามทางอากาศไม่ว่าจะเป็นอากาศยานหรือแม้กระทั่งจรวดนำวิถีที่ถูกยิงเข้ามาอีกหนึ่งเขี้ยวเล็บที่สำคัญของการปรับปรุงในครั้งนี้คือแท่นยิงจรวดนำวิถีแบบ4นัด Mark 143 Quad Cell Launchers ที่มีกล่องหุ้มเกราะป้องกันแรงกระแทกปิดกั้นอยู่โดยแท่นยิงนี้จะบรรจุจรวดร่อนนำวิถี BGM 109 Tomahawk Land Attack Missiles โดยแท่นยิงจะถูกติดตั้งลงบนจุดต่างๆจำนวน8ชุดทำให้เรือชั้นเอลวาใหม่นี้1ลำจะมีจรวด Tomahawk พร้อมยิง32นัดสำหรับการต่อสู้กับเรือผิวน้ำมีการติดตั้งแท่งยิงจรวดฮาพูนแบบแท่นยิง4นัดลงไปจำนวน4ชุดซึ่งการติดตั้งแท่นยิงจรวดนำวิถีเหล่านี้ต้องทำการถอดการติดตั้งปืน5นิ้วออกไป4ป้อมและปืนต่อสู้อากาศยานแบบเดิมๆถูกถอดออกทั้งหมดทางด้านระบบตรวจจับเรดาร์ต่างๆถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นเรดาร์ ANSPS 49ในการตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและ ANSPS 67ในการค้นหาเป้าหมายภาคพื้นรวมไปถึงระบบในการควบคุมการยิงโทมาฮอค SWG 2หรือ3และระบบควบคุมการยิงฮาพูน SWG 1ฐานะอากาศยานประจำเรือได้มีการนำโดรนหรือ UAV มาใช้โดยเป็นแบบ RQ 2 Pioneer ในการทำภารกิจ ISR และส่งภาพวิดีโอฟีดแบบเรียลไทม์กลับมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจยิงปืนในนอกระยะ Line of Sightรายละเอียดของเรือแต่ละลำในชั้นไอโอวาประกอบไปด้วย USS Iowa รหัส BB61 เริ่มก่อสร้างในปี1939และเข้าประจำการในเดือนกุมภาพันธ์ปี1943หลังจากนั้นมันได้ถูกส่งไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกในทันทีเพื่อเตรียมการรับมือกับเรือประจัญบานของเยอรมันเทอร์ปิสแต่ในปี1944มันถูกย้ายมาประจำการในกองเรือแปซิฟิกและเข้าร่วมต่อสู้ในการยุทธ์ที่หมู่เกาะมาเชลการรบที่มารีนาและการรบที่อ่าวเลเตหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลง USS Iowa ถูกปลดระวางในปี1949แต่ก็ถูกเรียกกลับเข้ามาประจำการอีกครั้งในปี1951เพื่อต่อสู้ในสงครามเกาหลีจนถูกปลดประจำการอีกครั้งในปี1958จนกระทั่งการปรับปรุงในปี1980เรือ Iowa กลับเข้าประจำการอีกครั้งในกองเรือแอตแลนติกกับการวางกำลังในน่านน้ำบริเวณอเมริกาเหนือและยุโรปโดยมันถูกปลดประจำการครั้งสุดท้ายในปี1990และถูกนำไปอยู่ในคลังเรือสำรองการรบหรือที่เรียกว่า Mothball Fleet ปัจจุบันเรือลำนี้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงอยู่ที่ซานเพโดรลอสแองเจลิสวอเตอร์ฟรอนต์เรือลำที่2 USS New Jersey รหัส BB62เริ่มก่อสร้างในปี1939เช่นเดียวกับไอโอวามันเริ่มเข้าประจำการในปี1943โดยเริ่มต้นจากการฝึกลูกเรือให้มีความพร้อมในบริเวณแอตแลนติกตะวันตกและทะเลแคริบเบียนจากนั้นถูกส่งเข้าสู่สมรภูมิในแปซิฟิกเพื่อเริ่มต้นการรบที่หมู่เกาะมาเชลอีกทั้งยังทำหน้าที่ในการคุ้มกันกองเรือสหรัฐจากเครื่องบินรบข้าศึกในการบุกอ่าวเลเตไม่เพียงเท่านี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรือนิวเจอร์ซีย์รับบทบาทในการยิงถล่มฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้ามในการรบที่อิโวจิมาและโอกินาวาหลังจากที่สงครามในเกาหลีจบลงเรือนิวเจอร์ซีย์เป็นเรือเพียงลำเดียวในชั้นไอโอวาที่ถูกเรียกกลับเข้ามาประจำการในช่วงสงครามเวียดนามจนกระทั่งถูกปลดประจำการในปี1969จนเมื่อการปรับปรุงในยุคของประธานาธิบดีเรแกนเสร็จสิ้นนิวเจอร์ซีย์ถูกส่งเข้าทะเลอีกครั้งในปี1982โดยครั้งนี้มันถูกส่งไปยังเลบานอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางและได้มีบทบาทในการสู้รบในการโจมตีฐานที่มั่นของซีเรียเรือนิวเจอร์ซีย์ปลดประจำการในเดือนกุมภาพันธ์ปี1991และปัจจุบันถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ในแคมเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์เรือลำที่3 USS Missouri รหัส BB63ถือเป็นเรือในหน้าประวัติศาสตร์ลำหนึ่งโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายนปี1940จากนั้นได้เข้าประจำการในปี1944โดยหลังจากที่ผ่านการทดสอบต่างๆ
มันถูกส่งเข้าร่วมกับกองเรือแปซิฟิกและรับหน้าที่สำคัญในการยิงถล่มชายฝั่งในการบุกโอกินาวาหลังจากนั้นก็มีส่วนร่วมในการโจมตีเมนแลนด์ของญี่ปุ่นที่ฮอนชูและฮอกไกโดแต่บทบาทที่สำคัญที่สุดของมันในการจบสงครามโลกครั้งที่2คือการที่เรือมิสซูรีเป็นสถานที่ในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกของจักรวรรดิญี่ปุ่นอันเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะฝ่ายสมรภูมิและการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการไม่เพียงเท่านี้ในสงครามเกาหลี U.S. Missouriยังได้ร่วมทำการรบถึง2ผัดในการระดมยิงชายฝั่งจนกระทั่งมันถูกปลดประจำการในปี1958หลังจากนโยบายเรือรบ600ลำของสหรัฐได้เริ่มดำเนินการเรือมิสซูรีที่ผ่านการปรับปรุงก็เข้าสู่การประจำการอีกครั้งในปี1984และได้ร่วมทำการสู้รบในสงครามครั้งใหญ่กับปฏิบัติการพายุทะเลทรายในปี1991ที่ได้ทำการยิงจรวดโทมาฮอคออกไปถึง28นัดและยิงถล่มเป้าหมายชายฝั่งอิรักไปกว่า759นัดด้วยกระสุนปืนใหญ่16นิ้วหลังจากสงครามอ่าวจบลงเรือมิสซูรีก็ปลดประจำการในปี1992ปัจจุบันมันถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์รัฐฮาวายถือเป็นเรือประจำการลำสุดท้ายในชั้นไอโอวาและลำสุดท้ายของโลกที่ปลดประจำการเรือลำสุดท้าย USS Wisconsinรหัส BB64 เริ่มก่อสร้างในปี1940และเข้าประจำการในปี1944เช่นเดียวกับมิสซูรีเช่นเดียวกันมันถูกส่งเข้าทำการรบในสมรภูมิแปซิฟิกในสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกับเรือในชั้นเดียวกันและก็มีส่วนร่วมรบมาจนถึงในสงครามเกาหลีก่อนจะปลดระวางในปี1958แต่ในปี1986มันก็กลับเข้าประจำการอีกครั้งและร่วมรบในสงครามอ่าวครั้งที่1ทำการยิงจรวดโทมาฮอคไปถึง24นัดเรือวิสคอนซินปลดประจำการในปี1991โดยที่ปัจจุบันถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ Nautic Maritime Museum ในนอร์ฟอล์กรัฐเวอร์จิเนียหลังจากที่สงครามอ่าวได้จบลงและสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงไปกองทัพเรือสหรัฐจึงได้ปลดประจำการเรือรบจำนวนมากที่เคยถูกสร้างหรือนำกลับเข้ามาประจำการตามนโยบายเรือรบ600ลำในยุค80ซึ่งจำนวนเรือที่ยังคงประจำการถูกปรับลดลงเหลือประมาณ300ลำเท่านั้นแต่การที่เรือประจำการทั้งหมดของสหรัฐถูกปลดลงก็สร้างความไม่สบายใจให้กับทางกองทัพสหรัฐเป็นอย่างมากในแง่ของการขาดขีดความสามารถในการระดมยิงชายฝั่งด้วยปืนใหญ่ซึ่งปืนของเรือรบที่ยังคงประจำการในช่วงทศวรรษที่1990เป็นเพียงปืนขนาด5นิ้วบนเรือพิฆาตชั้น Spurance, Kit และ Aureberg รวมถึงเรือลาดตระเวนชั้น Ticonderoga สิ่งนี้นำมาซึ่งการพัฒนากระสุนต่อระยะ Extended Range Guided Munition ที่จะทำให้ปืนหลักเรือขนาด5นิ้วยิงได้ไกลกว่า40ไมล์ทะเลไปจนถึงการออกแบบเรือยุคใหม่อย่าง Samwell Classที่จะติดตั้งปืนเรือแบบใหม่ Advanced Gun System ขนาด 6.1 นิ้วหรือ155มิลลิเมตรที่ยิงโจมตีภาคพื้นดินได้จากระยะไกลแต่เหมือนว่าโครงการเหล่านี้จะไม่คืบหน้ามากนักและเรือชั้น Samwalt ก็หยุดสายการผลิตไว้เพียง3ลำเท่านั้นในปัจจุบันไม่มีประเทศไหนอีกแล้วที่จะสร้างเรือรบผิวน้ำขนาดใหญ่เท่าเรือประจัญบานและเรื่องราวของเรือประจัญบานขนาดใหญ่กว่า 50,000 ตันและมีลำกล้องปืนใหญ่ขนาดกว่า400มิลลิเมตรยิงถล่มชายฝั่งอย่างรุนแรงเพื่อสนับสนุนการรบและการยกพลขึ้นบกก็เป็นเพียงตำนานเล่าขานจากเรือชั้นไอโอวาทั้ง4ลำที่ถูกจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าไปรับชมในฐานะของพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์